การจับกุมครั้งนี้มีขึ้นในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลกรุงมะนิลาได้อนุมัติหมายจับนางอาโรโยในข้อหาทุจริตการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเมื่อปี2550โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้มีคำสั่งห้ามนางโอโรโยขออภัยค่ะนางอาโรโยนะคะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปรักษากระดูกสันหลังตามที่เธอร้องขอซึ่งนายแฟรงคลินบูคายูผู้กำกับการตำรวจอาวุโสก็ได้แถลงกับสื่อมวลชนที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเซนต์ลุคที่นางอาโรโยเข้ารับรักษาว่านางอาโรโยได้รับอนุญาตให้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปภายใต้การควบคุมของตำรวจจนกว่าแพทย์จะระบุว่าให้เธอเดินทางไปเข้ารับการไต่สวนได้ซึ่งขณะเดียวกันที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ะก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านนางอาโรโยจำนวนหนึ่งถือป้ายที่มีข้อความสนับสนุนการจับกลุ่มตัวอดีตประธานาธิบดีหญิงวัย64ปีและเรียกร้องให้นำตัวเธอเข้ารับการไต่สวนอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าการจับกลุ่มตัวนางอาโรโยครั้งนี้เป็นเหตุผลทางการเมืองเนื่องจากว่าประธานาธิบดีเมริโยอากิโนก็ได้เคยประกาศหลังชนะเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าเขาจะนำตัวอาโรโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ทั้งนี้นอกจากคดีดังกล่าวแล้วนางอาโรโยซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี2543ถึง2555นะคะก็ยังถูกกล่าวหาเขาว่าเกี่ยวพันกับการทุจริตการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2552อีกด้วยค่ะ